สงสารพี่เรนูนะเฮียม้ารักซ้อเรนูมากพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นม้าคงเสียใจไม่น้อยเลยเฮียเขียนจดหมายไปหาม้าเถอะเวลาแบบนี้คำปลอบใจจากเฮียน่าจะสำคัญที่สุดเฮียมีวิธีที่ดีกว่านั้นสายแล้วม้าม้ายังไม่ตื่นอีกเหรอม้าม้าอาสาเพิ่งลงมาจากเชียงใหม่มาถึงเมื่อกี้นี่เองนะม้าใช่ไหมกำลังกอดหนูด้วยใช่ไหมของแห้งขายดีทุกอย่างเลยม้าทั้งพริกแห้งเกลือกะปิน้ำปลาหอมกระเทียมเนี่ยม้าขายดีมากนี่หนูกะว่าจะรับมาขายด้วยนะที่เชียงใหม่ปลูกกันเยอะมากเลยนะม้าพวกหอมกระเทียมรับมาขายที่นี่แล้วก็รับไปขายแถวกรุงเทพด้วยดีเลยเฮียเดี๋ยวขากลับขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยเฮียก็ขนของจากทางใต้ขึ้นไปขายด้วยสิใช่พี่ป้อมผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันกะว่าจะรับพวกเกลือเม็ดพวกปลาแห้งพวกกะปิน้ำปลาอะไรขนไปให้หมดเลยดีเฮียอีปุกลูกค้ามาแล้วขายของเร็วจ้ะเอาอะไรจ้ะแล้วเองไปอยู่ที่นู่นอ่ะคุยเข้ารู้เรื่องแล้วจันตาใช่ไหมจันตาเป็นคนส่งภาษาพอรู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะโอ้ยเขาขายดีเลยนะจันตาเขาค้าขายเก่งมากมาลูกค้าติดใจเฉพาะจันตานี่แหละไปหยิบมาด้วยเอานี่มานั่งกินด้วยกันเถอะมาไม่ต้องไปบริการใครแล้วไปดูแลคนนั้นคนนี้เธอมากินกับฉันมาเนี่ยมานั่งสิม้าบอกให้ทำอะไรก็ทำอย่าดื้อนั่งนี่มาม้าอยากคุยกับแกสองคนนะคุยคืนนี้ยันสว่างเลยก็ได้ม้ามาในอยากให้เองกลับไปเชียงใหม่แล้วล่ะมาอยู่ด้วยกันสักใกล้ๆที่นี่แล้วหมายว่าจะยกตึกที่ปากน้ำโพให้เองทั้งสองคนเองสองคนผัวเมียอยากจะค้าขายอะไรก็ไปปรึกษากันเอามาเชื่อว่าเองสองคนน่ะทำกันได้ส่วนจะต้องใช้ทุนรอนเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ามาเดี๋ยวม้าออกให้เอง
CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ